คยถ่ายคลิปอันนี้ไม่แล้วแต่ว่าเป็นตอนค่ำนะครับครั้งแรกที่ได้ถ่ายมาสักวันก็เราเข้ามาอยู่ลาน2นะครับก็แสดงว่าเขาคงจะมีสัมฤทธิ์กับรถไฟขบวนอื่นที่สถานีนะครับเขาสวนทุเรียนนะครับกำลังมุ่งหน้าจากหลังสวนขึ้นไปทางชุมพรนะครับบนเส้นทางรถไฟหลังสวนธนบุรีนะครับสายนี้แม่ค้าไก่ลงไปแล้วครับคงจะมารอขึ้นรถขบวนนี้นะครับสับล่างแม่ค้าก็จะย้ายไปจากท่านี้หนึ่งไปท่านี้หนึ่งนะครับรถขึ้นล่องก็เอาให้อยู่ในละแวกใกล้บ้านตัวเองนี่ครับรอสับเหล็กอันนี้เป็นห่วงกระเป๋าที่ไว้สำหรับใส่ตาทางสะดวกนะครับซึ่งเป็นรถไฟที่ใช้ระบบรางเดียวไม่ใช่รางคู่ครับก็จะต้องใช้อุปกรณ์นี้เพื่อป้องกันความปลอดภัยนะครับก็คือมีรถเพียงขบวนเดียววิ่งอยู่ในรางเส้นหนึ่งนะครับช่วงหนึ่งนะได้แค่ขบวนเดียวนะครับไม่มีซ้อนเพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหารถไฟชนกันนะครับการใช้ระบบนี้ตรงนี้ก็รอรถอีกคันมารับไปครับท้องถิ่นเหมือนกันครับจอดทุกป้ายนี่เขาก็วิ่งไปเอานี่ครับตาส่งให้ขบวนเราเดินทางต่อครับท่านี้เขาสวนทุเรียนครับสวีครับ 7.7 กิโล 7.74 กิโลข้างหน้าหัวรถจักรก็เข้าบรรจบกับรางเช่นกันมีแต่สวนปาล์มครับท่าน